สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The Learning Braid แหล่งความรู้สำหรับนักคิดรุ่นใหม่คลิปนี้เป็นepisode ที่3แล้วนะครับแล้วก็เป็นภาคต่อของ The Journey of iPhone ที่ซึ่งเราได้เห็นการปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนของ Apple ไปแล้วในepisode ที่ผ่านมาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อระหว่าง iOS และ Multi-Touch It works like magicอีกทั้งเรายังได้เห็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของเจ้าตลาดเดิมการเกิดใหม่ของเจ้าตลาดใหม่และวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นของตลาดสมาร์ทโฟนการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของ Apple แล้วไปดูกันว่า iPhone กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรหากทุกคนพร้อมแล้วรัดเข็มขัดแล้วลุยไปพร้อมกันเลยครับ For 2010 we're going to take the biggest leap since the original iPhoneหลังจากที่ iPhone เปิดตัวไปแล้ว3รุ่นและยอดขายก็สดใสขึ้นทุกปีทุกปีก็ถึงเวลาแล้วของ iPhone 4ครับเปิดตัวครั้งแรกวันที่7มิถุนายนปี2010วางขายคู่กันเลยกับ 3GS เรามาดูในส่วนของหน้าตากันก่อนเพื่อเห็นความต่างครับทั้ง2ดีไซน์คิวที่อยู่ในมือผมนี้เป็นสีขาวแต่ iPhone 4และ 4S นั้นทำกระจกด้านหน้าให้เป็นสีขาวไปด้วยพูดง่ายก็คือขาวทั้งเครื่องนะครับหน้าจอเท่าเดิม 3.5 นิ้วแต่ด้านข้างนี้เหลาขอบใหม่ใช้กรอบสแตนเลสสตีลพลิกมาด้านหลังก็จะเห็นว่าจากพลาสติกโค้งก็ได้เปลี่ยนไปเป็นกระจกตัดเรียบและก็เป็นมือถือที่ปังที่สุดในโลกณตอนนั้นนะครับในส่วนของสเปคของ iPhone 4นั้น Apple ไลเซนส์สถาปัตยกรรมของ ARM มาผลิตเองเป็นชิป Apple A4 ชิป45นาโนเมตรที่เป็นบัมพับรุษของชิป A14 แบบ5นาโนเมตรที่เราใช้กันเพิ่มความจุแรมเป็น2เท่าจากรุ่นก่อนหน้าอัปเกรด Wi-Fi iOS ตัวใหม่กล้องหลังก็ชัดขึ้นเป็น5ล้านอัดวิดีโอได้แบบ HD และนี่ก็เป็นครั้งแรกของ iPhone ที่มีกล้องหน้าครับแหมขายไปตั้ง3รุ่นแล้วเพิ่งมีอัดวิดีโอได้คุณภาพเท่ากับกล้องหลังของ 3GS ปีที่แล้วเลยครับอีกหนึ่งอัปเกรดก็คือจอเรติน่าครับเป็นจอที่มีคอนทราสต์เพิ่มขึ้น4เท่าจากเดิมดูจากภาพนี้เราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเท็กซ์แต่ละตัวนั้นมีความคมชัดมากขึ้นดูสบายตามากขึ้นทำให้เวลาเราเสพคอนเทนต์เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าความสมบูรณ์ของอินเทอร์เฟซนี้ดีกว่า iPhone รุ่นก่อนนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ FaceTime App Video Call Exclusive เฉพาะ Apple Product iPhone ไม่เป็นเจ้าแรกหรอกนะครับที่ทำแต่เป็นเจ้าแรกที่ทำออกมาได้เข้าท่าเพราะ Video Calling บนมือถือเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างทุลักทุเลครับ FaceTime จึงเป็นอีก1จุดขายของ iPhone 4ทำให้เจ้าของแอปพลิเคชันและเน็ตเวิร์กต่างๆเห็นศักยภาพของสมาร์ทโฟนในการนำไปใช้เป็น Video Communication Device มากขึ้นครับสุดท้าย iPhone 4ได้นำเทคโนโลยีจิโรสโคปที่ทำงานล้อกับแรงโน้มถ่วงของโลกมาใช้หลักๆก็คือนำมาใช้คู่กับ GPS และสามารถหมุนรูปภาพได้แบบ3มิติอันนี้เราต้องให้สตีฟจ็อบสาธิตให้ดูกันแล้วล่ะครับ And as you see it rotates around gravity So let me go aheadและต่อมาในปี2011 Apple ออก iPhone 4S มาในวันที่4เดือนตุลาคมครับช้ากว่าเดิมเล็กน้อยแต่ปรับเวลาเปิดตัวให้สอดคล้องกับปีงบประมาณครับเหลืออีกหนึ่งก็คือ iPhone กลายเป็นสินค้าหลักของ Apple ไปแล้วรุ่นนี้อัปเกรดชิปเป็น A5 Dual Core ตัวแรกของ iPhone ครับอัปเกรด Bluetooth อัปเกรด iOS แล้วก็กล้องหลังเนี่ยจาก5ล้านเนี่ยถ่ายชัดขึ้นเป็น8ล้านอัดวิดีโอแบบ Full HD ได้อีกต่างหากแล้วก็เป็นการเปิดตัว Siri ที่เราคุ้นเคยกันครั้งแรกครับ iPhone 4S เปิดราคาอยู่ที่$649 มียอดสั่งจอง1ล้านเครื่องใน24ชั่วโมงแรกหลังเปิด Pre Order ครับมากกว่า iPhone 4ที่ทำไว้แค่600,000เครื่องส่วนพี่ทายเรานั้นเคาะราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่ประมาณ 22,900 บาทติดโปรก็ลดไปอีกแค่พันกว่าบาทครับเพราะตอนนั้น Carrier บ้านเราไม่ได้แข่งขันกันดูเดือดแบบว่าจ่ายค่าเครื่องให้หมดแล้วคุณไปจ่ายรายเดือนแพงๆเหมือนฝั่งตะวันตกแต่ปัจจุบันค่ายมือถือไทยเราก็อาศัยลดค่าเครื่องเยอะ
แล้วก็ยัดเซลลูลาร์แพลนแพงๆให้แทนทำให้ user ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นอีกทั้งเรายังเริ่มมีสาขา Authorized Resellers เพิ่มขึ้นด้วยให้ลูกค้าทั่วไปได้ลองใช้ลองสัมผัสเพิ่มโอกาสซื้อขายขึ้นไปอีกจนปัจจุบันเรามองไปรอบๆตัวจะเห็นว่าคนใช้ iPhone นั้นเยอะแยะเต็มไปหมดครับUnfortunately, that Apple is confirming that Steve Jobs has passed away after a battle with pancreatic cancer. หลังจากเปิดตัวได้1วันวันที่5ตุลาคมปี2011 Steve Jobs ก็จากไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told meThis was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. Jobs ใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อเข็นนวัตกรรมต่างๆให้ออกมาขายได้สำเร็จในเวลาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็น iPhone และ iPad สำหรับ Apple แล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากครับเพราะถ้าเราย้อนไปในอดีต Steve Jobs ถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองในปี1985หลังจากเปิดตัว Macintosh product ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกียรติภูมิของเขาแล้วก็เปลี่ยนวิธีการที่เราใช้คอมพิวเตอร์ไปตลอดกาลเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นำเอาอินเทอร์เฟซแบบ Bitmap และ Mouse มาผลิตใช้ในระดับmass production ในยุคมืดของ Apple นั้นกับตันเรือก็คือจอห์นสการลี่ครับอดีต CEO ของ Pepsi ผู้ที่ซึ่งคิดแคมเปญและก็ทำมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบต่างๆให้แบรนด์ Pepsi ประสบความสำเร็จแต่พอมาขายคอมพิวเตอร์ที่ซึ่งต้องการวิชั่นแตกต่างกันออกไปทำให้ Apple นั้นซัฟเฟอร์อย่างมากกับการพยายามเข็นเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาขายอีกทั้งการมาของ Windows 95แล้วก็ราคา PC ที่ถูกกว่ามากทำให้ยอดขาย Mac เริ่มน่าเป็นห่วงและด้วยราคาหุ้นที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับทำให้ปลายปี1996Apple เสียมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ไปเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีเดียว Apple ไล่สกาลี่ออกจากนั้นครับผมแล้วตัดสินใจกำเงินที่เหลืออยู่อันน้อยนิดซื้อ Next บริษัทที่ Jobs เป็นเจ้าของอยู่มาในราคา400ล้าน US ดอลลาร์และดึงตัวเขามาเป็น CEO รักษาการใช่ครับ CEO รักษาการแต่ถึงกระนั้นไมเคิลเดลเจ้าของบริษัทเดลที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการเป็นบริษัทประกอบคอมขายก็ยังเหน็บแนมว่าถ้าผมเป็น Jobs ผมจะยุบบริษัทแล้วก็คืนเงินให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซะโอ้เก๋าใช้ได้เลยนะเนี่ยภายหลังการกลับมาของ Steve Jobs Apple ใช้เวลาไม่นานก็ได้เปิดตัว iMac G3 คอมพิวเตอร์ที่ทำให้อนาคตของ Apple นั้นกลับมาสดใสอีกครั้ง iMac G3 นั้นมาในคอนเซ็ปต์ Fun Color ครับเคสเป็นแบบโปร่งใสเพื่อให้เราได้เห็นไส้ในที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบมีหูจับให้เรากล้าที่จะอินเทอร์แอคกับ PC มากขึ้นเพราะว่าคนสมัยนั้นยังกลัวการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เลยครับแล้วก็ยกเซตพอร์ตใหม่ตัดตัวอ่านดิสออกแล้วก็ใช้ตัวอ่าน CD แทนเพราะคิดว่าคนยุคใหม่จะเริ่มหันมาสนใจการไว้ข้อมูลลง CD มากขึ้น We have 4 surprises for you today 4 surprisesและเพื่อลดค่าใช้จ่าย Steve Jobs reset line สินค้าใหม่ตัดสินค้าเบตเตอร์เลทออกทั้งหมดแล้วก็ทุ่มกำลังให้แค่4 product categories ครับ 1. consumer desktop ก็คือ iMac ครับทุกวันนี้แบ่งออกเป็น21แล้วก็27นิ้ว 2. pro desktop ก็คือ Power Mac ต่อยอดมาเป็น Mac Pro ปัจจุบัน station ละ 400,000 บาทเข้าไปได้3. Consumer Laptop ก็คือ iBook ครับต่อยอดมาเป็น MacBook แต่ก็หายไปตั้งแต่ปี2012พอชิป M1 ออกมาผมก็มั่นใจแล้วครับว่า Apple จะไม่ทำแล้วปัจจุบันเลยยกให้ MacBook Air เป็น Consumer Laptop แทนและสุดท้าย 4. Pro Laptop ตอนนั้นก็เป็น PowerBook ปัจจุบันกลายเป็น MacBook Proด้วยกลยุทธ์เหล่านี้เองครับ iMac G3 ขายได้ 800,000 เครื่องในเวลาแค่5เดือนและไม่นาน Jobs ก็เข็น iPod ออกมาในปี2001ทำให้ Apple ปลดหนี้ได้ทั้งหมดในปี2004 All right, Sue, thank you very much. Well, we have a new world's biggest company. Officially, it is Apple. As the largest company in the world by market cap with a cap of a cool $341 billion,ก่อนที่สตีฟเสียชีวิตไม่นานมีรายงานว่า Apple ได้กลายเป็นบริษัทที่มี Market Cap สูงที่สุดในโลกครับในไตรมาสที่3แซงหน้าบริษัทน้ำมันอย่าง Exxon ที่ซึ่งมูลค่าหุ้นณตอนนั้นเขาดิ่งลงตามราคาน้ำมันก่อนที่จะแลกตำแหน่งคืนกันในไตรมาสสุดท้ายอีกทั้งในปี
2012 Apple ยังกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในโลกแล้วก็ครองแชมป์มายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับโอเคผ่านไปแล้ว5ปีสแตนดาร์ดของคำว่าสมาร์ทโฟนนั้นเปลี่ยนไปหน้าจอจะต้องใหญ่ใช้งานด้วยระบบสัมผัสชิปจะต้องแรงแล้วก็มีซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซแบบบิตแมปแล้วคู่แข่งในตลาดละอยู่ตรงไหนแล้วปรับตัวกันยังไงฝันร้ายของแบรนด์ที่ไหวตัวช้าก็คือผู้ใช้เนี่ยย้ายหนีจากซิมเบียนพามBlackberry รวมไปจนถึง Windows Phone OS ที่เพิ่งมาใหม่จนฐานผู้ใช้ลดลงต่อเนื่องแทบจะสูญพันธุ์กันเลยทีเดียวในขณะที่ iOS นั้นมีฐานผู้ใช้เยอะขึ้นต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ไม่ได้ทดแทนยอดที่ผู้ใช้หายไปจาก OS อื่นๆแล้ว user หายไปใช้แพลตฟอร์มไหน Android ไงครับนำทับโดย Samsung แล้วก็ HTC ปัจจุบัน Android มีผู้ใช้ต่อวันมากกว่า 2,000 ล้านคนอะไรทำให้ Android ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ 1. ความหลากหลายของฮาร์ดแวร์จากการจับมือของ Open Handset Alliance เหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้ในพาร์ทแรกคือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัท IT ทั่วโลกครับนำทับโดย Google พ่วงด้วย HTC LG Samsung Sony Motorola Huawei เยอะไปหมดนี่แหละครับจึงทำให้ Android มีความหลากหลายทั้งฮาร์ดแวร์แบรนด์มือถือต่างๆไลเซนส์เอาซอฟต์แวร์ไปโมดิฟายให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ของตัวเองทำให้ลูกค้ามีอิสระในการเลือกมากกว่า iOS เป็นร้อยๆเท่าเลือกได้ตามจุดเด่นของแบรนด์นั้นๆครับ 2. ความเป็น Open Source ในระดับอุตสาหกรรมนั้นมีหลายบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้และก็รู้วิธีประกอบมันเป็นมือถือโดยเฉพาะจีนแต่เขาก็ยังขาด OS ที่เหมาะสมกับผู้ใช้อยู่ครับพอ Android เริ่มแพร่หลายก็ไม่แปลกถ้าหากแบรนด์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะหยิบยืมไปใช้เพราะนอกจากจะช่วยให้ user ปรับตัวเข้ากับสินค้าของตัวเองได้อย่างทันทีแล้วยังประหยัดเวลาที่จะต้องใช้ในการออกแบบ OS ไปอีกหลายปีนี่ยังไม่รวมระยะเวลาที่กว่าจะดัน OS นั้นให้แพร่หลายได้อีกนะครับก็เพราะ Google ใจกว้างแบบนี้แหละครับแบรนด์มากกว่า 1,000 แบรนด์จึงเลือกใช้ Android แล้วแต่กิ่งก้านออกมาเป็นมือถือหลายพันรุ่นในปัจจุบัน 3. Google ServiceGoogle นั้นแผ่ขยาย OS ที่เป็น Open Source ให้แบรนด์ต่างๆนำไปใช้บวกกับราคามือถือของแต่ละเจ้าก็ขายในราคาถูกก็เลยได้อาศัยให้แบรนด์เหล่านี้เป็นคนเพิ่มฐานผู้ใช้ OS ให้แลกกับการผูกกับ Google Service ที่ซึ่งมีแอปเป็นล้านๆแอปให้คุณโหลดได้ตามความต้องการ Google นั้นเนี่ยมีรายได้มาจากโฆษณาถึง 85% ครับพอผันตัวเองมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็สามารถเข้าถึงการใช้งานของผู้ใช้ได้ทีละมากๆถ้ารู้จักงานวิจัยของ Oxford ตั้งแต่ปี 2018 เราจะเห็นว่าข้อมูลที่ไหลจากสมาร์ทโฟนเกือบ 100% ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นั้นไหลกลับไปหาบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google และ9ใน10ของ Apps บน Play Store แชร์ข้อมูลกลับไปหา Google ครับ 4.Ecosystem ก็พอผู้ใช้บางส่วนไม่อยากล็อกตัวเองกับ Ecosystem ใด System หนึ่งถ้าหากเรามองไปรอบตัวเราจะเห็นว่า Android นั้นมีทั้งโฟน Headset Smartwatch Smart Speaker Home Hub Android TV และที่สำคัญ Google Assistant ทั้งหมดนี้เป็น product ที่ผู้ใช้ Android ใช้ในชีวิตประจำวันจนผู้ใช้รู้สึกว่า Android ก็มี standard ของ Ecosystem ที่ดีไม่แพ้ใครเลยครับและข้อ 5 สำคัญสุดprice range ในสมัยก่อนนี้ฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนยังไม่แพร่หลายและราคาที่ขายกันก็แพงมากๆฉะนั้นในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยการสร้างฐานผู้ใช้นั้นไม่ง่ายครับอุปสรรคหลักๆเลยก็คือต้นทุนและจุดนี้เองเป็นจุดที่ Android เริ่มมีบทบาทมากขึ้นค่ายต่างๆ adopt OS มาใช้เพื่อให้มีความเป็นสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ต้องขายในราคาแพงผลลัพธ์ก็คือในตลาด emerging market ของสมาร์ทโฟนนั้นร้อยทั้งร้อยนำทับโดย Android และทุกวันนี้ครองตลาดไปแล้วแทบจะ 100% ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบรนด์ Android ต่างๆพากันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมือถือในกลุ่มประเทศนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับแหมข้ามกันไปไกลเลยแต่เพื่อให้เราได้เห็นภาพว่า10ปีนั้น Android เขายิ่งใหญ่ได้เพราะอะไรงั้นเราย้อนกลับมาในจุดที่ Android และ iOS เริ่มที่จะเป็นคู่เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน
ในส่วนของยอดขายนั้นเนี่ยตอนนั้น Samsung Galaxy S2 นั้นขายดีมากครับหน้าจอขนาด 4.3 นิ้วเป็นตัวพรูฟว่า Android นั้นเริ่มจับตลาดกลุ่มพรีเมียมโฟนแล้วตอนนั้น iPhone หน้าจอยังแค่ 3.5 นิ้วเองครับไซส์นี้มา5รุ่นแล้วจนปลายปี2012 Apple ปล่อย iPhone 5ออกมาสำหรับดีไซน์นั้นผมคิดว่าเป็นมือถือที่มีโอโคโนมิกเหมาะสมกับการใช้งานมือเดียวมากที่สุดเป็นมือถือ 4G LTE เครื่องแรกของ Apple มาพร้อมกับหน้าจอขนาดแนวเทียง4นิ้วเพิ่มแรมเป็น1กิกอัปเกรดกล้องหน้ามาให้ถ้าหากลองเทียบ2ดีไซน์ Q จะเห็นว่ารูปทรงภายนอกนั้นยังคล้ายกันเพียงแต่5นั้นสูงขึ้นพลิกมาด้านข้างจากเดิมที่เป็นกรอบสแตนเลสสตีลรอบนี้เหลาขอบใหม่เป็นอลูมิเนียมชุบสีด้านหลังกล้องก็ชัดมากขึ้นถึง8ล้านปิดทับด้วยแซฟไฟร์คริสตัลเรนเพื่อความคงทนและก็ยังอัดวิดีโอแบบ Full HD ได้อีกต่างหากพอด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนไปครับจาก30 pin connector ที่ใช้มา5ปีเป็น8 pin connector ที่เราใช้กันจนทุกวันนี้ซึ่งใช้ให้มาแล้ว7ปีเข้าปีที่8แล้วครับหนึ่งสิ่งที่ทำให้ iPhone 5นั้นมีเสน่ห์มากๆก็คือ iOS 6ครับที่เรามักจะปวนคิดถึงกันบ่อยๆด้วยหน้าตาที่เรียบง่ายอินเทอร์เฟซก็เรียบร้อยมีแอนิเมชันและโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ iOS 6เนี่ยยังคงเป็นขวัญใจของผู้ใช้ iPhone มาอย่างยาวนานiPhone 5นั้นมีกระแสตอบรับที่ดีครับทั้งยอดขายแล้วก็ฟีดแบคอาทิตย์แรกก็ขายไป5ล้านเครื่องปีต่อมา Apple ก็เลยเปิดตัว iPhone 5S พร้อมสีใหม่สีทองตัวชื่อโรงของ 5S ก็คือเป็นการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่มากครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครั้งนี้ Apple ใช้ A7 ชิป64บิตตัวแรกที่ใช้บนมือถือแรงขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัวอีกทั้งยังอัปเกรดขนาดทรานซิสเตอร์จากเดิม32นาโนเมตรลดลงเหลือ28นาโนเมตรก็คือเซลล์สมองเนี่ยตัวเล็กลงแต่ทำงานได้เก่งเหมือนเดิมนะครับก็เลยเพิ่มไปเป็น 1,000 ล้านตัวในชิปเซตชิปเดียวเพิ่มลอจิกให้ทำงานได้มากขึ้นอีกทั้งยังยัด Motion Processor หรือ M7 มาช่วยในการจัดสรรทรัพยากร GPU ก็ยัดเพิ่มขึ้นมาเป็น4 Cores จนระบบประมวลผลหน้าจอเร็วขึ้น2เท่าและอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือ Touch ID นวัตกรรมที่พลิกระบบ Security ให้ไปอีกขั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยขี้เกียจที่จะมาใส่รหัสหน้าจอทุกครั้งเพื่ออันล็อกหรือบางคนก็ไม่ตั้งมันซะเลยก็เลยต้องลดขั้นตอนการปลดล็อกมาเป็น Touch ID แทนเพียงแค่แปะนิ้วเบาๆก็ Access เข้าได้ทุกประตูแล้วมันมาได้ยังไงซื้อมาน่ะสิครับเหมือนที่ซื้อ Fingerworks มาทำ Touch Screen ให้ครั้งนี้ซื้อบริษัท Authentech มาด้วยราคา 10,000 ล้านบาทมาต่อยอด Biometric Security จนเป็น Touch ID เรายังใช้มันเพื่อยืนยันการใช้จ่ายผ่าน iTunes แล้วก็ In-App Purchase อื่นได้อีกส่วนปัญหาปุ่มโฮมที่มันชอบยุบเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยรุ่นนี้เอาแซฟไฟร์มาแปะทับไว้จนแบบเดียวกับที่เราใช้แปะกล้องหลังนะครับจนทำให้มันถึกขึ้นหลายเท่าตัวส่วนบิ๊กอัปเกรดของซอฟต์แวร์ก็คือก่อนหน้านี้ Apple ปล่อย iOS 7ออกมาเพื่อดึงศักยภาพฮาร์ดแวร์ให้มากที่สุด iOS 7นั้นเน้นในเรื่องของดีไซน์อินเทอร์เฟซด้วยประโยคหนึ่งที่ว่า True simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation. It's about bringing orderเนื่องจาก iOS นี้เนี่ยมีความซับซ้อนในการใช้งานสูงมากมีหลายฟังก์ชันที่ยัดเข้ามาแต่อาศัยการซ้อนทับของเลเยอร์ชุดคำสั่งให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ปรับแบ็กกราวด์ให้เป็น Translucency เพิ่ม Animation แล้วก็ Motion เพื่อ User Experience ที่ทันสมัยแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกทั้งยังออกแบบไอคอน Core App Design แล้วก็ Typography ใหม่จัดวางฟอนต์กันใหม่แล้วก็ยังเพิ่มฟีเจอร์ที่ทำให้เราได้เห็น Parallax ของหน้าจอด้วยจนคุณรู้สึกได้ว่ามือถือมันตอบสนองต่อผู้ใช้แล้วก็น่าหยิบขึ้นมาใช้มากขึ้นส่วนเกมนั้นไม่ต้องพูดถึงทั้ง CPU และก็ GPU ทำงานเข้าขากันสุดๆในวันเดียวกัน Apple ปล่อย iPhone 5C ออกมาครับ iPhone บัดเจ็ตเครื่องแรกของค่ายแต่ความไม่น่ารักของ Apple ก็คือ iPhone 5C เนี่ยมันเหมือนเอาไส้ในของ iPhone 5มารีเฟอร์ใหม่เป็น iPhone 5 Plastic ชิปเซตแรมกล้องเหมือนกันเด๊ะขายในราคา 20,000 ทวนแล้วก็เรียกมันว่าบัดเจ็ตโฟนครับ
จ่าย 20,000 แต่ได้เทคโนโลยีตกรุ่นบวกฝาหลังโพลีคาร์บอเนตมาแทนจะย้อนกลับไปซื้อ iPhone 5ก็ไม่ได้เพราะเขาหยุดวางขายกันไปแล้วถือเป็นการตัดสินใจที่แย่มากๆครับเทียบไม่ได้เลยกับรุ่น SE เพราะว่ารุ่น SE แต่ละรุ่นนั้นเนี่ยเขาใช้ชิปแล้วก็ได้ซัพพอร์ตเหมือนกันกับตัวท็อปเลยแม้งานเปิดตัวจะเรียบง่ายแต่ iPhone ทั้ง2รุ่นขายอาทิตย์แรกได้ถล่มทลายถึง9ล้านเครื่องและด้วยชิปเซ็ตที่ล้ำหน้ามากๆทำให้ iPhone 5S เป็นมือถือที่มีอายุการใช้งานนานและคุ้มที่สุดในโลกคุณซื้อกันยายน2013คุณได้รับซัพพอร์ต iOS จนถึงกรกฎาคม2020เกือบ7ปีที่มือถือคุณได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ผลิตในขณะที่ iPhone 5C ที่ออกมาพร้อมกันแต่ได้รับซัพพอร์ตถึงแค่ปี2017นี่ชี้ให้เห็นว่าชิปเซ็ตควรจะเป็น first priority ถ้าเราจะเลือกมือถือดีๆไว้ใช้นานๆครับตลอดต้นปี2014ท่ามกลางเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็คะแนน user experience ที่ล้นหลามมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีดปรี๊ดจากเมื่อ2ปีที่แล้วขึ้นถึง 60% มูลค่าแบรนด์โตขึ้น2เท่าแล้วก็ยังคงครองแชมป์อันดับ1ของโลกอยู่นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ Apple จะหยุดเข็น iPhone รุ่นใหม่ออกมาเพื่อโกยเงินลูกค้าโอ้ไม่ใช่เพื่อเอาใจสาวกเราคิดว่ายอดขาย iPhone รุ่นก่อนหน้านี้แรงแล้วใช่มั้ยครับแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับน้องใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวว่าที่เรคคอร์ดสมาร์ทโฟนขายดีที่สุดในโลกกว่า220ล้านเครื่อง iPhone 6 We are launching the biggest advancement in the history of iPhone เปิดตัววันแรก9กันยายน2014นี่เป็นครั้งแรกที่ iPhone เปิดตัวพร้อมกัน2ขนาดจอ 4.7 นิ้วของ iPhone 6แล้วก็ 5.5 นิ้วสำหรับ iPhone 6 Plus โดยทั้งคู่เนี่ยจอใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าก็แน่นอนครับถ้าใหญ่ขึ้นก็ต้องอัปเกรดคุณภาพจาก IPS Retina Display เป็น IPF Retina HD Displayใหญ่ขึ้นแล้วก็บางขึ้นบางสุดในบรรดา iPhone ทุกรุ่นที่เราเคยจับมาจนปัจจุบันบอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดทนทานมากขึ้นแล้วก็เพื่อลดปัญหาตะแคงแตะของหุ่นมือเล็กนี่มีฟังก์ชัน Reachability เลื่อนส่วนด้านบนของหน้าจอลงมาได้อีกทั้งยังสามารถใช้แน่นอนได้ด้วยนะครับ User Interface ของแต่ละแอปก็จะเปลี่ยนไปตาม Rotation ด้วยณตอนนั้นเนี่ย App Store มีแอปมากถึง 1.3 ล้านแอปแต่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานเพราะว่ายังคงสัดส่วนเดิมอยู่ครับผมแต่ต่อให้ทำมาดีแค่ไหนก็ต้องเจอนักรีวิวเอาไปบิดจนงออยู่ดีด้วยความที่เครื่องเขาแบนจอใหญ่พวกนี้ก็เลยบิดกระซังงอคามือเลยจะว่า discredit ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันงอให้เห็นกันจะไม่แน่นะครับที่มันยังคงเป็นมือถือที่บางที่สุดในโลกเพราะว่ากลัวทำบางกว่านี้แล้วโดนบิดกันกระจายอีกส่วนตัวชิปเซ็ตนั้นก็บิ๊กอัปเกรดแล้วครับจากขนาดทรานซิสเตอร์28ลดลงมาเหลือ20นาโนเมตรเล็กจนสามารถเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปอีกเป็น 2,000 ล้านตัวก็เลยอัปเกรดคอสกันยกแผงส่วนแบตตัว iPhone 6นั้นเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับตัวเดิมอาศัยให้ชิปใหม่ช่วยจัดสรรพลังงานให้แต่ตัว6 Plus นี่สิครับลองสเต็มแม็กซ์เลยทีเดียวเกือบ 3,000 มิลลิแอมส่วนกล้องและวิดีโอก็อัปเกรดครับวิดีโอกันสั่นได้อัด Full HD ได้แบบ60เฟรม per second อีกทั้งอัปเกรดฟีเจอร์ Slow Motion เป็น240เฟรม per second อีกด้วยก็เรียกกันได้ว่าภาพเคลื่อนไหวนี่จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับApple says it has smashed its sales record for an opening weekend of a new iPhone model, delivering 10 million iPhone 6 and iPhone 6 Plus in the first 3 days of sale.ในส่วนของยอดขายนั้นเปิดจอง24ชั่วโมงแรกมียอดจองปาเข้าไป4ล้านออเดอร์และขายอาทิตย์แรกได้10ล้านเครื่องนี่ยังไม่รวมยอดจากจีนที่จะตามมาสมทบอีกนะครับเบสเสร็จแล้วเนี่ย1ปี6และ6 Plus ขายได้220ล้านเครื่องกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายได้จำนวนเยอะที่สุดในโลกจวบจนปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดของการลอนช์ iPhone 6 ในไทยก็คือตอนเดือนสิงหาคมนะครับ1เดือนก่อนที่เราจะรู้ว่ามี iPhone 6มีผู้ใหญ่ไม่น่ารักจากกระทรวงนึงทวิตบอกคนทั้งโลกว่าได้รับการตรวจรับและรับรองให้ขาย iPhone 6 ในไทยได้แล้วพูดยังไงก็คือว่ากำลังจะได้เป็นประเทศแรกๆที่ได้ขาย iPhone ผลของคนที่เก็บความลับไม่อยู่จะเป็นยังไงน่ะเหรอก็จากแทนที่จะได้เลื่อนอันดับมาขายเป็นประเทศแรกๆนู่นเปิดขายตุลาคมแถมพอได้ขายแล้วก็ยังหมดสต็อกกันอีก
เวรกรรมของคนไทยจริงๆเลยครับแต่อย่างไรก็ดี iPhone 6 ถือเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับเพราะยอดขายทั่วโลกเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้น 35% โดยเฉพาะในจีนเนี่ยโตขึ้น 75% โคตรบ้านี่ขนาดโดนลงด่าว่าทำโปสเตอร์หลุดนะครับส่วนแบรนด์อื่นนั้นโตขึ้นเฉลี่ยแค่ 10% เมื่อเทียบกันปีต่อปียอดขายขนาดนี้แน่นอนฐานผู้ใช้ iPhone นั้นกว้างขึ้นมากแล้วก็เลยได้เห็น Apple เริ่มขยับขยาย ecosystem โดยการขาย AirPods Apple Watch และยอดขายก็โคตรโกงเลยครับนอกจากจะเป็นหูฟังและสมาร์ทวอชที่ขายดีที่สุดแล้วแม่งยังไปแย่งฐานตลาดสินค้าสวมใส่อื่นๆอีกทั้งยังเริ่มเอาจริงเอาจังด้าน Subscription Service โดยเฉพาะ Apple Music Apple Arcade และล่าสุดก็มี Apple One ที่ควบทุกอย่างด้วยกันแล้วก็ลดราคาแบบบันเดิลพูดง่ายๆก็คือฐานผู้ใช้เยอะนักก็เลยครอบอีโคซิสเต็มมันซะเลยแน่นอนครับลูกค้าคอมฟอร์ตเบิลกับสาระบบพวกนี้มากๆเพราะช่วยให้ไลฟ์สไตล์ใช้งานง่ายขึ้นอยากฟังอะไรก็แงะฝาออกมาฟังอุดหูปุ๊บเชื่อมต่อปั๊บสมาร์ทวอชก็แชร์ข้อมูลกับเครื่องรัวๆไอคลาวด์ก็สะดวกหยิบเครื่องไหนก็ทำงานได้ต่อทันที AirDrop ก็สนุกฟังเพลงก็บุฟเฟ่ง่ายจนหน้าหมั่นไส้แต่นี่แหละครับถือเป็น winning strategy ของเขาแบรนด์แต่ละแบรนด์พยายามแล้วพยายามอีกที่จะรั้ง user ไว้ในอ้อมอกมี approach เป็นของตัวเองแต่เพื่อแลกกับสิ่งต่างๆที่จะตามมาถือว่าคุ้มจริงๆครับแล้วอะไรทำให้ iPhone 6ประสบความสำเร็จขนาดนี้ต้องยกอานิสงส์ให้ iOS เลยครับที่ซึ่งใช้งานง่ายแล้วก็เสถียรมากขึ้นทุกปีคุณซื้อเครื่องใหม่ปีนี้ปีหน้าปีถัดไปหรือปีไหนๆคุณจะยังได้ iOS ตัวใหม่มาไว้ใช้เรื่อยๆแล้วก็ดิสเพลย์อยู่บนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแต่ขนาดจับถนัดมือก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าดีไซน์คิวนี้เนี่ยจะยังคงเป็นที่รักของลูกค้ามาจนทุกวันนี้เราจะยังเห็นหน้าตาของมันอยู่บน iPhone SE 2แล้วก็มีขนาดพอดีมืออยู่บน iPhone 12 mini ที่เพิ่งโปรดตัวไปเป็นมูฟที่ดีนะครับที่ Apple ยังคงไม่ทิ้งมือถือจอเล็กแล้วก็วาง position ให้เป็น entry modelเพื่อขยายฐานลูกค้าได้เรื่อยๆอีกด้วยต่อมา Apple เปิดตัว iPhone 6s หรือชื่อพ้องเสียงนำโชคว่า iPhone 6s พร้อมชิป A9 สถาปัตยกรรม14นาโนเมตรดีไซน์แผงทรานซิสเตอร์กันใหม่GPU 6 cores ทำงานเร็วขึ้น 90% RAM 2 GB แล้วก็กล้องหลังอัปเกรดเป็น12ล้านถ่ายวิดีโอ 4K ได้อีกต่างหากแล้วก็เข็นสีใหม่ออกมาครับ Rose Goldแต่สิ่งที่ iPhone present นัก present หนาเลยก็คือ 3D Touch หรือที่เรียกกันเองว่า Peak and Pop เป็นการทำงานกับ Capacitive Sensor ที่อยู่หลังจอแล้วก็อาศัย Accelerometer ให้ช่วยคำนวณแรงกดให้บวกกับคู่ขาอย่าง Taptic Engine ช่วยสั่นให้การกดแต่ละครั้งเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นกดค้างเพื่อแง้มดูว่าคอนเทนต์ข้างในเป็นอะไรแล้วก็แอปนั้นเนี่ย offer quick action อะไรบ้างเหมือนจะเป็น minor change นะครับแต่กลับกลายเป็นว่า 3D Touch มีผลกับ iOS ทั้งระบบสร้างรูปแบบใหม่ให้ user เนี่ย interact กับ content ได้อย่างง่ายและก็สนุกมากขึ้นหลังจากเปิดตัวไปแล้วสิ่งที่ Apple concern ไม่ใช่สิที่อีพวกนักวิเคราะห์ concern กันว่า Apple จะเจอกับ Super Cycle หรือเปล่ารุ่นที่แล้วขายดีขนาดนี้แล้วปีหน้าออกมาใหม่ใครจะซื้อกลายเป็นว่า iPhone 6s เปิดขายได้3วันยอดขายอยู่ที่13ล้านเครื่องครับเบ็ดเสร็จขายไป125ล้านเครื่องตลอดปีที่วางขายจนน่าต้องสงสัยกันว่าคนซื้อมาจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นแต่ก็เถียงไม่ได้นะครับเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้ไม่แปลกใจถ้าจะมีคนพร้อมจะซื้อใหม่ทุกปีหรืออัปเกรดเป็น iPhone รุ่นใหม่กว่านี่ยังไม่รวมถึงยอดขาย iPhone SE ที่ปล่อยมาช่วงปี2016อีกนะครับเจ้าตัวเล็กนั้นใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกับพี่ใหญ่เลยแสบใช้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับการเดินทางของ iPhone ภาคต่อเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตลอดเวลา6ปีหลังจากพาร์ทแรกจากที่เป็นผู้บุกเบิก innovation ของสมาร์ทโฟนมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการเอา biometric security มาใช้ในระดับ mass production จนสแกนนิ้วเพื่อปลดล็อกเนี่ยเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนอีกทั้งยังนำตลาดในเรื่องของ performance รวมไปถึงยอดขายอีกด้วย
ในคลิปถัดไปเราจะพาคุณดิฟลงลึกไปอีกในระดับ processing unit ไปดูความสำเร็จของชิป A series และความสามารถในการคุม ecosystem ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมไปจนถึง service ได้อย่างอยู่หมัดของ Apple อีกทั้งผมจะพาคุณไปล้วงลึกเทคโนโลยี Face ID ความสำเร็จอีกขั้นของ biometric security ที่เปลี่ยนทั้งโฉมหน้า iPhone และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือถือของเราไปอีกระดับจน iPhone นั้นโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งในตลาดที่มีความแข่งขันสูงมากขึ้นแต่หากชอบอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ